วัสดีค่ะพบกับจิดาแล้วก็รายการ Eye Softic Eye Care 1นาทีเพื่อสายตาค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยจิดาก็อยู่กับอาจารย์สมบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์แว่นตา Eye Softic สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์โบบีละกันนะคะครับวันนี้เนี่ยจิดามีคำถามที่เป็นปัญหาพื้นๆเลยค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเนี่ยเราเริ่มที่จะมีปัญหาสายตาสั้นแล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยนะฮะคนที่มีสายตาปกติจะมองเห็นทั้งใกล้และไกลชัดเท่าๆกันแต่คนที่มีอาการสายตาสั้นเนี่ยเขาจะมองระยะใกล้ชัดแต่ว่ามองระยะไกลไม่ชัดครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะสายตาสั้นส่วนใหญ่เกิดจากความยาวลูกตาผิดปกติหรือลูกตามีขนาดใหญ่กว่าปกติซึ่งสืบทอดทาง DNA ส่วนสายตาสั้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งพบได้เริ่มมากขึ้นในปัจจุบันก็คือสายตาสั้นเทียมซึ่งเกิดจากการเล่นคอมพิวเตอร์ไม่หลับไม่นอนนะครับเด็กพวกนี้จะมีอาการมองไกลไม่ชัดถ้าจับไปปล่อยเกาะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้สัก 2-3 วันก็หายครับผู้มีอาการสายตาสั้นเทียมที่ไปตัดแว่นใส่นะครับจะทำให้กลายเป็นสายตาสั้นถาวรได้จำไว้นะครับสายตาสั้นเทียมแก้ได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ถ้าเราไม่ทันสังเกตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ใช่มั้ยคะใช่ครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์โบบีมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่อยากจะถามนะคะลองส่งคำถามเข้ามาค่ะสำหรับคำถามที่ถูกเลือกมาตอบในรายการนะคะจะได้ของที่ระลึกจากศูนย์แว่นตา Eye Softic ด้วยค่ะพบกับรายการ Eye Softic Eye Care 1นาทีเพื่อสายตากับจิดาและก็อาจารย์โบบีได้ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ